โอ้โหสวัสดีตอนเช้าครับท่านผู้ชมนี่เลยเช้าๆพาท่านผู้ชมมาดูลูกเป็ดอีเหลียงกันนะครับดูสวนสนามแก้หนาวกันหรือไงก็ไม่รู้หมุน กระตะหักดีที่ละครับนี่หมุน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 อันนี้ลูกเป็ดอีเหลียงความยายแล้วนะครับสามสี่วันละมั้งผมก็จำไม่ได้นะครับสามสี่วันนี่แหละแล้วก็จะมีท่านผู้ชมมารับที่บ้านนะครับอันนี้จะหน่ายที่ตัวละ50บาทนะครับบางคนอาจจะยังไม่ทราบดูโอ้หมุนสงสัยจะหิวอาการนี้แน่เลยใช้หลอดไฟ2หลอดนะครับเกิดอุบัติเหตุเมื่อเช้านี้เมื่อคืนนี้นะครับหลอดไฟหลอดนี้หย่อนลงเสร็จปุ๊บมาโดนตะข่ายด้านล่างเปื่อยเสร็จลูกเป็ดกระโดดออกได้เก็บกันอุตลุดเลยนะครับระวังให้ดีนะครับระวังให้ในเด้อพ่อแม่พี่น้องนะครับที่อนุบาลลูกเป็ดนะครับ1กองลังกระดาษผ่าต่างๆนะครับระวังหลอดไฟมันถูกมันใหม่ผมเคยเห็นลูกเป็ดนี่นะครับหลายคนที่ไฟใหม่กองเกือบใหม่เฮี้ยนนะครับกกไฟแล้วก็กกไฟในกล่องอะไรเงี้ยนะครับหลอดไฟไปโดนเสร็จเกิดไฟไหม้นะครับเพราะฉะนั้นระวังให้ดีมัดให้ดีนะครับมัดตัวหลอดไฟให้แน่นๆ นะครับของผมนี่เอาไปซื้อปุ๊บลูกเป็ดจิกนะครับตอดไปเรื่อยๆตอดไปเรื่อยๆมันก็ย้อนลงพอย้อนลงหอดพื้นปุ๊บพื้นเป็นพลาสติกละลายเลยนะครับฝากให้ทุกคนเกษตรกรทุกคนเซฟตี้เรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับดูเรื่องความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะใหม่เฮี้ยนใหม่สั้นเอาจากการกกไข่นะครับเพราะฉะนั้นก็ดูแลให้ดีแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผู้ใดที่ผมก็ออกไปหลายรอบนะครับผู้ใดที่ใส่กล้องนะครับก็ระวังนึงเรื่องมันสิอบลูกเป็ดไปในโตนะครับบ่มีพื้นที่ให้ลูกเป็ดได้เคลื่อนย้ายตัวเองหนีออกจากหลอดไฟนะครับถ้าร้อนนี่ลูกเป็ดสิเข้าหาหลอดไฟถ้าหนาวลูกเป็ดสิออกมานะครับให้เขาได้มีพื้นที่เข้าออกหลอดไฟนะครับผมจะกกอยู่ประมาณถ้าผมเลี้ยงเองนะผมว่า14วันเนี่ยกำลังเหมาะนะครับกกไฟแต่ผมอนุบาลไว้ก็จำหน่ายก็7วัน6ถึง7วันก็ได้แล้วนะครับถ้าโตกว่านี้คือกล่องจะใส่ไม่ได้นะครับช่วงนี้101ความหนาวอยู่ที่เมื่อเช้าตรวจที่โทรศัพท์16องศาหนาวจริงๆเลยนะครับสงสัยจะหิวแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาน้ำให้กินระวังอีกเรื่องนึงนะครับใครที่เอาน้ำให้ลูกเป็ดกินนะครับมีอยู่2ส่วนหนึ่งเป็ดจะเล่นน้ำหนาวตายถ้าน้ำเยอะเกินไป2ถ้าน้ำขาดลูกเป็ดจะรีบกินน้ำแล้วไม่ติดแค่นน้ำนะครับเด้อบางคนบอกว่าน้ำเป็นของเหลวคือจะเป็นไปได้เขาเรียกว่าน็อกน้ำนะครับลูกเป็ดน็อกน้ำนะครับกินแล้วหงายท้องดินแจแดเลยนะครับถ้าซิดน้ำออกมาท่านนี่จับหยอกมาท่านนี่ก็ตายนะครับเด้อลูกเป็นน้องน้ำนี่คิดให้ตายหลายคนแล้วตายหลายไล่แล้วนะครับคือเฝ้ากินน้ำแค่นน้ำปีนเลยเพราะฉะนั้นมีวิธีแก้ก็คือว่าค่อยๆเอาน้ำหยอดให้เขากินนะครับถ้าลูกเป็ดขาดน้ำนะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับแล้วหลายคนนะครับเอาไว้ที่ให้น้ำอ่ะเวลาเอาไห้น้ำวางลงปุ๊บเนี่ยทับลูกเป็ดตายผมกับลูกเป็ดก็ตายด้วยตัวเนี่ยหลายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นห้อยไว้ก็ดีนะครับหาแนวห้อยไว้นะเพราะว่าลูกเป็ดมันเห็นเฮากำลังสิเอาวางนี่น้ำกำลังสิวางมันแล่นเข้ามาปุ๊บนี่ไอตัวที่ให้น้ำทับลูกเป็ดตายนะครับฝากไว้ด้วยแล้วก็สังเกตถาดให้อาหารเนี่ยผมจะให้แบนๆไว้นะครับเพราะว่าอีหยังถ้าเป็นพวกกับมั่งน้อยพวกอีหยังนี่มันก็ครอบลูกเป็ดอีกนะครับมันเหยียบตีนครอบเจ้าของตายกว่าเฮาสิมาเห็นก็ระวังเลยนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งคลิปดี
นะครับที่เอามาฝากกันนะครับฟาร์มเราอยู่ที่ร้อยเอ็ดศรีสมเด็จตำบลเมืองเปื่อยบ้านป่าเมาเหนือนะครับบรรยากาศสวยๆมาฝากกันเดี๋ยวเราจะไปเก็บไข่ครับเช้านี้